คำว่าพระเจ้าตายแล้วเนี่ยมีใครเคยรู้ไหมครับว่าใครเป็นคนคิดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าคนที่คิดคำพูดนี้เป็นใครและเราจะมาดูว่าในความคิดของเขาเนี่ยเขามีความคิดแบบไหนแล้วก็มีความขัดแย้งอะไรกับเราบ้างคนคนนั้นคือฟรีดริชนีเช่ครับผมขอเรียกสั้นๆว่านีเช่แล้วกันนะครับคุณทราบไหมครับว่านีเช่เนี่ยเป็นนักปรัชญาชาวเยอรมันที่โด่งดังมากๆในศตวรรษที่19ครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนที่สร้างแรงกระเพื่อมให้กับนักปรัชญารุ่นใหม่ๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิดแบบอัตถิภาวะนิยมหรือว่าเป็นการค้นคว้าหาความรู้และการตั้งคำถามเกี่ยวกับเจตจำนงเสรีการมีชีวิตอยู่และการก้าวพ้นไปสู่ความเชื่อวัฒนธรรมศีลธรรมหรืออำนาจที่ถูกครอบงำแบบเดิมๆครับจึงทำให้โค้ดอย่างพระเจ้าตายแล้วจากวรรณกรรมที่ทางนีเช่เนี่ยเป็นคนแต่งขึ้นแล้วก็ได้กลายเป็นคำพูดที่ประกาศอำนาจของมนุษย์นะครับผู้ที่มีเสรีภาพและอยู่เหนือการครอบงำต่อสิ่งต่างๆทั้งปวงครับโดยหลักๆนะครับนีเช่เนี่ยเป็นชาวเยอรมันครับแล้วก็มีอาชีพเป็นนักปรัชญาคลาสสิกนะครับที่มหาวิทยาลัยบาเซิลครับเขาเนี่ยมีจุดแข็งอย่างหนึ่งนะครับเป็นคนที่พูดได้หลายภาษาครับทั้งภาษากรีกลาตินฮิบรูแล้วก็ฝรั่งเศสครับตรงนี้นะครับก็เป็นจุดแข็งที่เขาสามารถหาแหล่งที่มาของความรู้ต่างๆได้หลากหลายครับในตอนเรียนครับเขาก็รู้สึกว่าอินดี้มากๆครับชื่นชอบกวีที่มีชื่อว่าโยฮันคริสเตียนฟรีลิสฮอนเดอรินนะครับซึ่งในแถบนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีใครรู้จักเลยครับซึ่งกวีคนนี้ครับได้ปลุกจิตสำนึกให้เกิดอุดมคติที่ประเสริฐที่สุดครับและเริ่มเรียนรู้ลึกเข้าไปนะครับเริ่มศึกษาเทวนิยมแล้วก็ปรัชญาคลาสสิกนะครับในมหาวิทยาลัยบอร์นในปี1864ครับแต่ทางนีเช่ครับก็ใช้เวลาแค่1ภาคเรียนเท่านั้นครับตาสว่างครับปี1865ครับเขาหยุดเรียนวิชาเทววิทยาแล้วก็ภาษาศาสตร์ไปเลยรวมถึงสูญเสียศรัทธาทางคริสต์ศาสนาด้วยนะครับเป็นเหตุทำให้เขาเนี่ยได้เขียนจดหมายถึงน้องสาวของเขาที่เคร่งศาสนามากๆเนี่ยว่าเขาสูญเสียศรัทธาของเขาไปแล้วโดยมีใจความว่าอย่างนี้ครับวิถีของมนุษย์คือหากท่านปรารถนาจะต่อสู้เพื่อสันติในจิตวิญญาณและความพึงพอใจจงเชื่อแต่หากปรารถนาจะอุทิศเพื่อความถูกต้องจงสอบสวนซึ่งนิตเช่ครับได้แสดงถึงความคิดที่สำคัญของเขาครับว่าเป็นการหลุดออกจากการสร้างความสงบพอใจการหยุดนิ่งทางความคิดที่มีรากฐานจากความเชื่อสู่การค้นหาแบบจริงจังในแบบอื่นๆครับที่ไม่ยึดติดกับชุดความคิดใดๆเลยด้วยวิธีการสอบสวนแล้วก็ค้นหาความจริงก็อาจจะดูงงๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับสิ่งที่นีเช่เนี่ยได้คิดออกมาเนี่ยทำให้เกิดชุดความคิดหนึ่งครับที่เรียกว่ามุมมองนิยมครับที่จะชักชวนให้มนุษย์เนี่ยได้ละออกจากความจริงที่คนส่วนใหญ่เชื่อผมขอยกตัวอย่างนี้ครับเช่นคนหมู่บ้าน A เนี่ยบูชาพระอาทิตย์ทั้งหมดเลยแต่มีชายคนหนึ่งชื่อว่านายดีครับต้องการหาคำตอบที่เกี่ยวกับว่าความจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขและเหตุปัจจัยอะไรที่ทำไมที่เราจะต้องบูชาพระอาทิตย์พระอาทิตย์เกิดมาได้อย่างไรเป็นการพิสูจน์ความจริงนั้นไปอีกหลายๆมุมมองเพื่อหาผลลัพธ์และความเชื่อมโยงเพื่อประกอบความจริงนั้นครับซึ่งนีเช่ก็เชื่อว่าการสร้างความจริงขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลไม่ใช่ความจริงที่สิ่งนั้นน่ะเป็นอยู่หมายถึงว่าพระอาทิตย์ก็คือพระอาทิตย์ครับพระอาทิตย์เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มดาวต่างๆทำให้เกิดการระเบิดขึ้นกลายเป็นบิ๊กแบงนู่นนี่นั่นอันนั้นเป็นของดาราศาสตร์ไปแต่ในทางเชิงปรัชญาแล้วเนี่ยนีเช่เนี่ยได้ให้ความเห็นว่าทุกๆสิ่งเนี่ยควรหาคำตอบไม่ใช่ควรที่จะเชื่อโดยไร้คำตอบเข้าใจไหมครับเขาก็ทำให้หลายๆคนนะครับคิดว่าเขาเนี่ยเป็นกบฏต่อลัทธิต่อศาสนาซึ่งก็ทำให้ชวนคิดได้ครับว่ามนุษย์เนี่ยถูกแขวนไว้กับความคิดที่ยิ่งใหญ่หรือว่า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆครับซึ่งความเชื่อหรือการปฏิบัติตามที่ส่งผลให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเพื่อที่จะครอบสังคมไว้ครับสิ่งที่ทำได้นั้นคือการสร้างเจตจำนงร่วมกันเป็นสิ่งที่พยายามทำให้ทุกคนเนี่ยได้มองเห็นคุณค่าในสิ่งนั้นครับซึ่งสิ่งนั้นน่ะจำเป็นที่จะต้องมีเจตจำนงที่สำคัญกว่าสิ่งใดๆเจตจำนงสำคัญกว่าวัฒนธรรมศีลธรรมหรือสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นเองนิทเช่เลยทำให้มีแนวคิดหนึ่งออกมาครับเรียกว่าอภิมนุษย์ทุกคนอาจจะงงว่าอภิมนุษย์คืออะไรนิทเช่ได้กล่าวไว้ว่าครับอภิมนุษย์เนี่ยไม่ได้มีความวิเศษวิโสใดๆแต่ว่าอภิมนุษย์เนี่ยหมายถึงผู้ที่ไม่ได้ย่ำตามกรอบศีลธรรมแบบดั้งเดิมที่ถูกสร้างครับไม่ได้อยู่ในทัศนะของความดีหรือเลวและอยู่เหนือวิธีคิดของกรอบแบบดั้งเดิมจนสามารถเกิดความตระหนักรู้ได้ด้วยตนเองครับหากใครที่สามารถหลุดพ้นจากอำนาจของเขตอำนาจศักดิ์สิทธิ์รวมถึงอำนาจของพระเจ้าได้เมื่อนั้นครับมนุษย์คนนั้นเนี่ยจะกลายเป็นผู้ที่ควบคุมเจตนารมณ์ของตนเองอย่างมีเสรีภาพในความคิดของตนได้ตามแบบฉบับของฟรีดริชนีทเช่นั่นเองผมมีอีกแนวคิดหนึ่งของนีทเช่ครับเชื่อได้ว่ามันน่าสนใจเท่าๆกับแนวคิดอภิมนุษย์เลยนะครับซึ่งแนวคิดนั้นก็คือแนวคิดความดีและความชั่วร้ายครับซึ่งนีทเช่เนี่ยก็ได้เชื่อว่าในยุคโบราณเนี่ยความดีความชั่วเนี่ยมันอยู่ที่ผู้ปกครองครับซึ่งง่ายๆเลยครับตามความหมายที่บอกก็คือคนรวยหรือผู้มีอำนาจเนี่ยมักจะมีผลประโยชน์ต่อตนเองซึ่งสิ่งนั้นเขาจะบอกว่าดีเข้าใจไหมครับแต่หากถ้าเป็นผลเสียต่อคนรวยหรือผู้มีอำนาจนั้นก็จะแปลว่ามันไม่ดีหรือมันชั่วร้ายนั่นเองและสิ่งที่ดีเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นสำหรับค่านิยมของชนชั้นปกครองครับไม่ว่าจะเป็นชัยชนะความรู้ความมีชื่อเสียงหรือเสรีภาพทางเพศแต่ผู้กดขี่นะครับที่หมายถึงว่าเป็นทาสพวกเขาไม่สามารถสลัดกฎเกณฑ์เหล่านั้นออกไปได้ครับแล้วก็ทำให้รู้สึกแย่นิทเช่เชื่อว่าอาวุธที่สำคัญที่สุดในการต่อสู้นี้คือคำสอนของคริสต์ศาสนาครับเพราะว่าคำสอนของคริสต์ศาสนาในช่วงนั้นเนี่ยเพื่อสร้างความรู้สึกผิดให้กับเหล่าผู้มีอำนาจรวมถึงศาสนาคริสต์ในตอนนั้นด้วยครับทำให้สิ่งที่นีทเช่ทำเนี่ยถามว่ามันถูกจริตสังคมในตอนนั้นไหมก็ไม่ครับซึ่งทำให้นีทเช่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีทั้งเพื่อนทั้งฝูงญาติมิตรสหายหรือสังคมครับเรียกได้ว่าเป็นแบบว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเฉยๆอ่ะซึ่งถ้านีทเช่เกิดในตอนนี้นะก็น่าจะเป็นหนึ่งในเกณฑ์นำนะในการแบบเรียกร้องสิ่งต่างๆแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยนีทเช่เนี่ยโดนแบนออกไปเลยจากสังคมนะครับก็เลยทำให้เกิดความคับข้องใจในความคิดของนีทเช่ต่างๆมากมายซึ่งเขาเนี่ยก็พยายามที่จะยึดมั่นในความคิดของเขาเองจนตัวเขาตายนะครับซึ่งหลังจากตายครับนีทเช่เนี่ยกลายเป็นบุคคลที่ดังเอามากๆนะครับซึ่งดังเป็นพลุแตกเลยจากในประเทศเยอรมนีโดยที่ลัทธินาซีนะครับได้นำหนังสือของเขาเนี่ยเล่มหนึ่งเนาะไปแปลนะครับไปแปลใช้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการเมืองโดยในหนังสือเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์ชาวยิวก็จริงครับแต่ไม่ได้ให้สื่อถึงการเหยียดเผ่าพันธุ์หรือเหยียดเชื้อชาตินั่นเองเดี๋ยวใครเนี่ยถ้าต้องการที่จะรู้ว่าหนังสือชื่ออะไรพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้ครับเดี๋ยวผมลงไปตอบให้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอหอมปากหอมคอเนาะสำหรับ EP ที่1ของ How Podcast นะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบเรื่องราวที่น่าสนใจกับนักทฤษฎีเหตุการณ์ต่างๆสังคมหรือว่าการเมืองเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามช่องฟังกูกันด้วยนะครับแล้วเราจะมาพบกันใหม่ครับคอยติดตามครับว่าครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นนักทฤษฎีท่านไหนสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ